สบายดีตอนเช้าน้องๆนักเรียนหมดทุกคนที่กำลังติดตามทางบ้านมื้อนี้ก็กลับมาพบกับสาวครูอีกเช่นเคยเนาะสาวครูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาหยังพวกหลานฮู้บ่มื้อนี้นาเอาไปฮู้บ่สาวครูได้ไว้ตอบสาวครูได้ไว้เอามื้อนี้เฮาจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เนาะก่อนอื่นเบิดแม่นให้พวกหลานเก็บอึ้งเขียนเนาะเก็บอึ้งแบบพิมพ์บิ๊ก2ไม้บรรทัดมาเรียนไปพร้อมกับสาวครูเนาะเอาก่อนเฮาจะไปต่อบทเรียนเนาะขอไม้เนาะสาวครูจะมาทวนคืนบทเรียนเก่าคือสมมุติแล้วนี่แม่นเฮาเรียนเนาะอันนี้พ่อใส่ผู้หลานจือบออันนี้แม่บทเรียนเก่าที่เฮาเรียนผ่านมาเนาะมื้อนี้สาวครูจะมาทวนคืนเนาะวันนี้ให้พวกหลานติดตามเบิ่งกระดาษไปพร้อมกับสาวครูเลยเด้อเอาคือบัตรห้อยเนาะห้อยมี15บัตรเนาะห้อยมี10บัตรห้อยมี5บัตรอันนี้เพิ่นรวมกันว่าบัตรห้อยนี่มีทั้งหมดนี่15บัตรแม่นบ่15บัตรแล้วเพิ่นมาแยกไปในบัตรห้อยมี10บัตรแล้วบัตรห้อยมี5บัตรทุกหลานมาร่วมกันเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นี่น่ะอันนี้แม่นเฮาเรียนผ่านมาแล้วเนาะเท่าไหร่ทุกหลานว่าน่ะห้อยมี15บัตรห้อยมี10บัตรแล้วห้อยมี5บัตรเป็นเท่าไหร่นี่น่ะทุกหลานฮู้บ่นี่น่ะตอบกับครูได้มั้ยเป็นเท่าไหร่นี่น่ะเฮาเรียนผ่านมาแล้วเหลือจื้อเนาะเป็นเท่าไหร่เป็น15บัตรเนาะที่สมมุติที่เขียนซ้ายเป็นเท่าไหร่15บาทเนาะเอาวันนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนของเฮาเนาะให้พวกหลานติดตามและตั้งใจฟังสาวครูเนาะไปพร้อมๆกันวันอังคารที่14เดือนธันวาคม12ปี2021 Tuesday 14 December 2021 วิซาคณิตศาสตร์บทที่6ต่อหัวบทวิธีแสดงการบวกและลบจำนวนหลายเอาสมมุติแล้วนี่แม่น้องเรียนทอดดอกจันทร์ที่1เนาะวันนี้เฮามาต่อดอกจันทร์ที่2คือการบวกจำนวนหลายการบวกจำนวนหลายเฮามาเข้าข้อที่1เนาะสี่เหลี่ยม1คิดหาวิธีคิดไล่ตามข้างตั้งของเอาได้นี่น่ะ365บวกให้472เนาะอันนี้แม่นบางเลขที่สาวครูเขียนให้พวกหลานเบิ่งเนาะวันนี้สาวครูจะพาพวกหลานมาไลฟ์เนาะวันนี้เนาะให้พวกหลานติดตามและตั้งใจฟังสาวครูเด้อเอาคือจํานวนเมื่อกี้นี้เนาะ365บวกให้472วันนี้เฮามาเบิ่งเนาะคืออันนี้แม่นหลักหัวหน่วยเนาะอันนี้แม่นหลักหัว10และอันนี้แม่นหลักหัวห้อยวันนี้สักครู่จะนำไส้ทอดรูดเนาะนำไส้ทอดรูดตรงนี้แล้วก็บวกให้พวกหลานเบิ่งเนาะคือตัวนี้แม่นหาเป็นบ่5 5นี่เป็นหลักหัวอย่างพวกหลานคุณบอนี่น่ะคือเลข5ตัวนี้แม่นหลักหัวหน่วยเนาะแล้วเลข6ตัวนี้แม่นหลักหัว10แล้วเลข3ตัวนี้แม่นหลักหัวห้อยบ่อ่านว่า360หาเนาะวันนี้สักครู่จะว่าเอาทอดรูดไส้เนาะก็คือ12 3 4หาหาตัวนี้เป็นยูหลักหัวแดงน่ะหลักหัวน้วยเป็นบอเข้ากับหลักหัวน้วยเอาหานี่ใส่หลักหัวน้วยเลยพอสุดหาเนาะใส่หลักหัวน้วยอันนี้เป็นหาเป็นบอแล้วหลักหัว10เท่าไรหลักหัว16เป็นบอเข้ากับนำความหลุดไปใส่เนาะ1 2 3 4ห้าหกเนาะอันนี้แมนทอดูหกอันเนาะสักครู่จะใส่ลักหัวสิบเนาะแล้วยันอย่างตัวนี้น่ะยังเลขสามเลขสามตัวนี้แมนหลักหัวห้อยเป็นหลักหัวห้อยก็คือตัวนี้มันบ่เข้ากับเอาไซส์แบบนี้น่ะอันนี้พอดูหนึ่งสองสามเนาะอันนี้แมนหลักหัวห้อยจะมีอยู่สามเป็นบ่อาของห้อยจะมีอยู่3อันนี้เขาจะเอื้อนมาอย่างนี้นะเพิ่มเพิ่มนี่เขาจะเอื้อนมาอย่าง3ห้อย65เขาจะเอื้อนมาตัวตั้งบวกมันบอกตัวตั้งบวกอันนี้เขาก็เบิ่งต้องรู้แบบนี้นะต้องรู้เป็นตัวอย่างนี้นะจะเอื้อนมาตัวบวกมันบอกเท่าไหร่472เนาะ472คือ2ต้องเวลาตัวอย่าง
2ต้องอยู่หลักหัวน้อยเนาะแล้ว7ต้องอยู่หลักหัว10แล้ว4ต้องอยู่หลักหัวห้อยเดี๋ยวเราจะมาเอาแซ่เนาะคือพอได้เลข2มันบอกเขาจะนับความถูกอยู่1 2 2นี้มันเขาจะไปใส่สายหลานหัวบอ2นี้มันเขาจะมาใส่หลักหัวน้อยเนาะตรงนี้เนาะหลักหัวน้อยคือการบอกแล้วตรงนี้ข้อใดมันมีหนักหลักหัวสิบเป็นเจ็ดเป็นบอเจ็ดเท่ากับมันนับความถูกไปใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้แมนทอดูเจ็ดอันเนาะเจ็ดอันแมนเขาจะมาใส่หลักหัวสิบเนาะแมนเขาจะมาใส่หลักหัวสิบแล้วบันนี้อย่างบางอย่างยังหลักของห้อยคือเลขสี่เป็นบอเท่ากับมันนับไซส์แบบนี้หนักคือหลักของห้อยที่สี่เท่ากับนับหนึ่งสองสามสี่เนาะมีสี่อันนี้เท่ากับว่าใส่หลักหัวห้อยแบบนี้นะอันนี้พวกหลานเห็นบอเลยนะเห็นซาบบอเลยนะนี่เนาะนี่เห็นบอมีสักผู้ใหญ่เบิ้งเนาะแต่ละอันแต่ละอันมีสักผู้อธิบายพวกหลานฟังเนาะคือเท่าไหร่คือเท่าไรเนี่ยอันนี้แม่ง300อันนี้แม่ง60หาแล้วเอาคูณไปยัง470 2เนาะวันนี้เฮาบ่บวกวันนี้น่ะบวกแม่แบบนี้น่ะเฮาจะบวกตั้งแต่ไสบวกตั้งแต่หลักหัวน้อยเนาะหัวน้อยกับหัวน้อยนี่บวกกันแม่นบ่หัวน้อยกับหัวน้อยนี่บวกกันหรือว่าบวกตั้งแต่เบื้องหัวมาบวกไปข้างหลังนี่ไปหาข้างหน้าเนาะก็คือเท่าไรนี่5บวก2มันเป็นเท่าไหร่พวกหลานมาเนี่ยร่วมกันเป็นเท่าไหร่เอาเขียนเช่นนี้มันบอกแล้วหลักหัว10บัดนี้น่ะเมื่อกี้นี้เฮานับเป็นเท่าไหร่มีอยู่6มันบอก6บวกให้7นี่เป็นเท่าไหร่เอามาเขียนเช่นนี้มันบอกแล้วหลักหัว100 3บวกให้4เป็นเท่าไหร่เอากับเขียนเช่นนี้วันนี้สักครู่จะมาบอกให้พวกหลานเบิ่งบัดนี้น่ะคือเท่าไหร่5บวก2 5บวก2เป็นเท่าไหร่พวกหลานว่าน่ะเป็นเจ็ดเป็นบอเขาเอาบวกกันแล้วเป็นบอแล้วเขาเอามาใส่ทั้งรูปแบบนี้นะตัวนี้เนาะถามเขาเอามาร่วมของกันเป็นบอถามมาร่วมของกันเป็นเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะเจ็ดเอากันมาใส่กับทั้งรูปแบบนี้นะอันนี้จะเป็นเท่าไหร่แล้วนี่เป็นเจ็ดเป็นบอแล้วทีนี้เขาเบิ้งลักมาซีฟแบบนี้นะลักมาซีฟเพิ่มเพิ่มอย่างนี้เท่าไหร่มีหกเป็นบอและทั้งรูปอย่างนี้เท่าไหร่มีเจ็ดถ้าห้ามร่วมของกันเป็นเท่าไรให้พวกหลานมาเอาเป็นข้าวหน้าเนี่ยหกบวกเจ็ดเป็นเท่าไรเนาะแหล่งหูเนาะหกบวกเจ็ดนี่นะหกบวกเจ็ดเป็นเท่าไรเป็นสิบสิบยังสิบสามเป็นบอในการเขียนละเป็นบอเขาจะเขียนแต่เพื่อละโตเป็นบอก็คือละความจริงมีเท่าไรหนึ่งมีสิบสามถ้าห้ามร่วมของกันเป็นเท่าไรทั้งเพิ่มเนาะร่วมของกันนี้จะเป็นยู13เป็นบอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13มีอยู่13เขาจะเขียนอย่างนี้นะเขาจะเขียน3เป็นบอเขาจะเขียน3 3แล้วเขาจะจื้ออย่างนี้นะเขียน3แล้วเขาจะจื้อ1เป็นบอ1อย่าง5 10ปัดเนาะ2 4 6 8 10เป็นบอ5ปัดหัว10นี่น่ะ10 1เนาะไปแลกเอาบัตรสีฟ้านี่จะได้อยู่100เป็นบอแสดงว่าตัวนี้นี่มันจะยึดเหลืออยู่เท่าไหร่แต่อยู่3เนาะเหลืออยู่3แล้วตัวนี้เขาจื้อหยังเมื่อกี้นี่น่ะเขาจื้อ1เป็นบอจื้อ1เข้าไปเฉพาะไซส์นี้แบบนี้น่ะเส้นเพิ่มนี้เห็นบอันนี้แม่เท่าไรนี่นะเป็น3แล้วจื้อ1เป็นบอจื้อ1เขามาใส่ตัวนึงเพิ่มแบบนี้นะแล้ววันนี้เขามาบวกต่อแบบนี้นะอันนี้แม่งตัวจื้อเป็นบออันนี้แม่ง3เป็นบอนี่1บวก3นี่เป็น4เป็นบอนี่ดิ1 2 3 4แล้วมาบวกเสียงอีกแบบนี้นะมาบวก4อีกเป็นบอเป็นเท่าไหร่เห็นพวกหลานมาค่ะมาร่วมกันเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่น้อเป็นยู8เป็นบอค่ะมาร่วมกันเก็บเขามาร่วมกันแบบนี้นะเป็นเท่าไรเอากับมานับ1 2 3 4 5 6 7 8เนาะอันนี้เป็นอยู่
ครูอธิบายอันนี้แมงเท่าไหร่เนี่ยแปดรอแปดแล้วก็เท่าไหร่สามแล้วก็เท่าไหร่ดีนะแล้วก็เท่าไหร่แล้วก็เจ็ดแมงบออันนี้สองครูอธิบายผ่านเบิ่งแล้วพอเกี่ยวกับการบวกจะบวกตัวเลขเป็นบอปันนี้สองครูจะมาพาผู้หลานมาบวกสี่เกี้ยไปนะเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วนะว่าห้าบวกสองหรือว่าเขาจะบวกเลขเป็นบวกกับแปรเบื้องเบื้องอย่างนี้นะเบื้องหัวหาเบื้องซ้ายหรือว่าบวกกับแปรข้างหลังมาหาข้างหน้าเนาะคือหัวหน่วยกับหัวหน่วยบวกกันเป็นเท่าไหร่นี่นะอาบวกสองเป็นเจ็ดเป็นบอเขาจะเขียนเจ็ดใส่แล้วพบบวกสามเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยที่สกุลอธิบายพบว่าพบบวกเกสที่เป็นเท่าไหร่พบบวกเกสที่เป็นอยู่10 3เป็นบอเขาจะเขียนหยังเขาจะเขียนแต่3เป็นบอ3เขาจะจื้อหยังจื้อนึงว่าเขาจื้อนึงใส่น้ำเพิ่มนี้เป็นบอจื้อนึงใส่น้ำเพิ่มแล้ววันนี้1บวก3นี่เป็นเท่าไหร่เป็น4แล้ว4บวก4นี่เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เนาะเป็น8เป็นบอคือกันบอคือกับที่ว่าสองคู่เห็นเพียงเห็นพวกหลานหนึ่งบออันนี้เท่าไรเนี่ยอ่านเท่าไรดีแปดสามสี่หรือว่าแปดฮอดอ๋อขอโทษเนาะแปดสามเจ็ดเนาะหรือว่าเขาจะอ่านอีกหนึ่งคือแปดฮอดสามสิบเจ็ดเนาะก็คือตรงนี้ที่สองคู่ใหญ่เป็นแปดฮอดสามสิบเจ็ดเอาเมื่อกี้นี้พวกหลานจะได้ฟังอีกสองคู่อธิบายและบวกเลขของพวกหลานหนึ่งแล้วเนาะเอาที่เขามาเบิ้งแบบนี้นะละหัวน้อยเนาะรักหัวน้วยรักหัวซิมและรักหัวห้อยทีสองคู่แยกให้พวกหลานเบิ่งเนาะคือรักหัวน้วย5บวก2เท่ากับ7เนาะอันนี้แม่สองคู่เขียนให้พวกหลานเบิ่งเนาะ5บวก2เท่ากับ7แล้วนี้รักหัวซิมแบบนี้นะรักหัวซิมเป็น6บวก7ก็คือ6บวก7แบบนี้เนาะเท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้น่ะเท่ากับ10เท่าไหร่13เป็นบอกค่ะเท่ากับเป็นละเนาะเป็นสิบสามแล้วรักหัวห้อยเลยนะรักหัวห้อยเป็นยังสามบวกสี่เนาะสามบวกสี่เป็นเท่าไรเป็นยูเท่าไรเป็นเจ็ดเป็นบออันนี้เป็นสกู๊ปบวกเนี่ยเป็นให้ทุกหลานดูเนาะว่ารักหัวนุ้ยเนาะคือห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดรักหัวซิบหกบวกเจ็ดเท่ากับ13รักหัวห้อย3บวก4เท่ากับ7แต่ว่าวิธีเท่าไรก็คือรักหัวหน่วยบวกรักหัวหน่วยบอกรักหัวซีฟบวกรักหัวซีฟถามห้อยหนีบอกคือ6บวก7เท่ากับ13แต่เขาตั้งเวลาเขาตั้งมาเลยเขาจะเขียนแต่อย่างแต่3แล้วเขาจะจื้อนึงมันบอกจื้อนึงมาใส่ตัวเครื่องนี้ใส่รักหัวห้อยเนาะแล้ว1บวก3มันเป็น4มันบอกแล้ว4บวก4มันจะเป็น8เนาะอันนี้แม่เกี่ยวกับเนี่ยการคิดไล่เนาะตามห้างตั้งของ3ห้อย65บวกให้4ห้อย72อันนี้แม่สำหรับข้อที่1เนาะเอาวันนี้ทำมาต่อข้อที่2ข้อที่2คือว่ามาหาวิธีคิดไล่ตามห้างตั้งของข้อแรกวันนี้น่ะ3,496บวกให้2,837เอาอีกเทื่อนึงเนาะมาหาวิธีคิดไล่ตามทางตั้งของ300โอเคขอโทษเนาะ3,426บวกให้2,837อันนี้แมนไม่ยังไงอ่ะเป็นรักหัวน้อยเนาะสีเหลืองนี่เป็นรักหัวน้อยสีบัวแมนรักหัวสีสีฟ้าแมนรักหัวห้อยและสีเขียวตัวนี้แมนรักหัวพันเนาะคือบนมาเขาไหนดีน่ะตัวเครื่องเครื่องนี่อันนี้แมนเขาจะเอิ้นว่าตัวตั้งหัวเนาะอันนี้แมนหัวหัวคุณบอลน่ะแล้วเขาว่าบนมาเขาไหนสามพันสี่ร้อยเศร้าหกเนาะอันนี้เป็นสามพันบนหนึ่งสองสามอันนี้บาทพันจะมีอยู่สามพันเนาะแล้วซีเป็นบอบาทสีฟ้าหรือว่าบาทห้อยเขาจะมี1 2 3 4จะมีอยู่4บาทเนาะแล้วบาทหัวซีบรักหัวซีจะมีอยู่1 2จะมีอยู่2เนาะแล้วรักหัวน้วยสีเหลืองจะมีอยู่เท่าไหร่1 2 3 4 5 6จะมีอยู่6อันนี้แมนตัวตั้งบวกเนาะ
แล้ววัด15จะมีอยู่เท่าไหร่1 2 3จะมีอยู่3เนาะแล้ววัดมโนจะมีอยู่เท่าไหร่นะ1 2 3 4 5 6 7จะมีอยู่7เนาะอันว่าเท่าไหร่2837อันนี้แม่เขาจะมาบวกของกันมันเนี่ยเป็นเท่าไหร่มันเนี่ยสมมุติว่าเขานับเนาะคือเท่าไหร่อันนี้แม่6มันมอง6บวกให้7มันมองคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13จะมีอยู่13เป็นบอก6บวก7จะเป็นอยู่13บางเลขตัวนี้นอนเดียวสักครู่จะพักสักครู่จะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวนี้เนาะแล้วตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้น่ะอันนี้เท่าไหร่บางหลักหัวสิบน่ะหนึ่งสองสามสี่หารค่ะรวมกันในบวกกันเนาะสองบวกสามเป็นบอกเป็นเท่าไหร่เป็นหารอันนี้แม่สักครู่อธิบายให้พวกหลานเลิกนอนแล้วตัวนี้บางตัวนี้บริหารของห้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองมันจะมีอยู่สิบสองมันบอกหารเนาะบวกของกันเนาะและวัดของพันมีเนี่ยหลังของพันจะมี1 2 3 4 5เนี่ยจะมีอยู่หาวันนี้เขาก็เบิ้งวันนี้น่ะคืออันนี้เขารู้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่เป็น13บาทเนาะถ้า13บาทกับตัวนี้แมน5และตัวนี้แมน10 2และตัวนี้แมน5เนาะเราวันนี้สักครู่จะมาอธิบายอยู่บอลนี้เนาะตรงนี้ให้พวกหลานฟังเนาะก็คือเท่าไหร่6บวก7เท่ากับเท่าไหร่6บวก7เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ13เป็นบอก13หลักหัวหน่วยเขาจะเขียนได้แต่ตัวเลขเดียวเนาะก็คืออะไรเขาจะเขียนยังเขียน3แล้วชื่อยังเขาจะเขียน3แล้วชื่อยังชื่อ1ไว้เพิ่มไปบอกเขียน6บวก7นี่เป็น13เนาะ13เขาจะเขียน3อยู่หลักหัวหน่วยเนาะแล้วเขาจะได้อยู่หลัง1 1หัว10เป็นบอจะจื้อ1มาใส่นี้เป็นบอ1บวก2เป็นเท่าไหร่เป็น3แล้ว3บวก3นี่เป็นเท่าไหร่3บวก3เป็นเท่าไหร่เนาะ3บวก3เป็น6เนาะเราจะเขียน6แล้วไปเท่าตัวขอต่อไปไปแล้วตรงกลางตัวนี้ไปนะเอาตรงตัวนี้คือเท่าไหร่4บวก8เนาะ4บวก8เป็นเท่าไหร่นี่น่ะเขานับได้เมื่อกี้นี่เขานับร่วมกันจะมีอยู่12เป็นบอก12เขาจะเขียนอย่างเขาจะเขียนเลขได้อยู่ตัวเลขเดียวก็คือเขียนอย่างเขียน2เนาะเขียน2แล้วชื่ออย่างเขียน2แล้วชื่อ1ไว้เพิ่มนี่นี่เนาะเขียน2อยู่หลังหัวห้อยแล้วชื่อ1อยู่หลังหัวพันหรือว่าได้อยู่1,000แล้วนี่เป็นบอกแล้วนี่เขามาบวกสักการ์ดไปนี่นะคือ1บวก3นี่เป็นเท่าไหร่เป็น4เนาะแล้ว4บวก2นี่เป็นเท่าไหร่4แล้วนับไปอีก2เป็นเท่าไหร่เนาะ4แล้วบวก2เป็นอยู่6เนาะเอาที่เขามาเบิ้งขึ้นมานี่นะ6บวก7ได้อยู่3เนาะเป็น13แต่เขาจื้อ1มาใส่หลักหัว10เนาะได้อยู่11แล้วนี่เป็นบอกแล้ว1บวก2นี่เป็น3 3บวก3นี่เป็น6แล้วเนี่ยเบิ่งหลักหัวห้อยมาหลักหัวห้อยก็คือ4บวก8นี่เป็น12แล้วบอก12เขาจะเขียนแต่2เนาะเขียนตัวเลขเดียวก็คือ2แล้วจื้อ1 1นี่เป็นหลักหัวพันเราได้อยู่1,000เป็นบอกถามมันทอด10บาทแล้วเขามาแลกเอาเขามาชื่ออย่างจะได้ยู1บาท5เป็นบอกก็คืออันนี้แม่ได้ยู1,000แล้ว1ชื่อ1ว่าใส่นี่เนาะ1อยู่หลัง2,000แล้ว1บวก3นี่เป็น4เนาะ4บวก2นี่เป็นยู6อันนี้เฮาเบิ่งมานี่น่ะบ่ดอกเป็นเท่าไหร่เนี่ย6 2 6 3อ่านมา6หยัง 6,200 63นี่พวกหลานก็ได้ฟังที่สักครู่อธิบายเนาะบอกวิธีคิดไล่แล้วบวกให้พวกหลานเบิ่งแล้วเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งก่อนนี่น่ะหลักหัวหน่วยเนาะหลักหัวหน่วย6บวก7เท่ากับเท่าไหร่6บวก7เท่ากับ13แม่นบ่อันเป็น13เฮามาเขียน13ใส่เลยเนาะแล้วหลักหัว10 2บวก3เท่ากับเท่าไหร่
ลบหัวพัน3บวก2เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับหาเนาะอันนี้แม่สักครู่บวกกันลับให้พวกหลานเบิ่งเนาะคือว่าลบหัวด้วยเนาะลบหัวด้วยคือ6บวก7เนาะ6บวก7เท่ากับ13เนาะแล้วลบหัว10ก็คือเท่าไหร่2บวก3 2บวก3เนาะตรงนี้เป็นเท่ากับหาเนาะแล้วลบหัวร้อย4บวก8เนาะคือ4บวก8ตรงนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่12ตรงนี้แล้วลบหัวพันแม่น3บวก2เท่ากับหาเนาะอันนี้เป็น3บวก2อันนี้แม่นอันนี้แม่นที่ว่าสักครู่บวกหลังเรื่องวันในละละและอันนี้แม่นวิธีคิดรายตามข้างตั้งเนาะตามข้างตั้งแม่นตัวเลขเป็นเท่าจะเขียนใส่ไปบนอย่างห้องละ1ตัวเลขก็คือ6บวก7มีเท่ากับ13เราจะเขียนแต่3แล้วจือ1 1กันมา1มาใส่หลักหัว10ก็คือ1บวก2นี่เป็น3แล้ว3บวก3นี่เป็น6เป็นมาแล้วอันนี้ก็หลักหัวห้อย4บวก8เนาะเท่ากับ12 12เราจะเขียนแต่2เนาะแล้วเขาจะจือ1เนาะ1นี่1,000เป็นมาหรือว่า1นี่มาใส่หลักหัวพันก็คือ1,000เป็นมา1บวก3เท่ากับ4เป็นมาแล้ว4บวก2นี่เท่ากับ6เนาะ6 2 6 3อันไหน 6,263 มันว่าการบวกจำนวนตามข้างตั้งถึงว่าจำนวนจะหลายก็ตามการคิดไล่ต้องปฏิบัติตามลำดับแต่ละหัวหน่วยขึ้นไปคือหลักหัวหน่วยก็คือตัวนี้เนาะแต่ละหลังเขาจะบวกตัวใดก็อย่างก็ตามเนาะเขาจะบวกแต่ข้างหลังเราหรือว่าบวกแต่หัวหาซ้ายหรือว่าบวกตั้งแต่อย่างนั้นก็ซ้ายบวกหรือบวกว่าตั้งแต่ข้างหลังมาหาข้างหน้าเนาะคือ6บวก7เนี่ยเพราะเขาจะบวกตั้งแต่ข้างนี้ไปข้างนี้ไปข้างนี้ไปจนมาฮอดข้างนี้เนาะเอามาฮอดนี้เนาะเวลาของเฮาก็ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เนาะสาวผู้แนะนำให้ลูกหลานเนาะเป็นจดบทเรียนคือดอกจันทร์ที่2ข้อที่1เนาะพี่สาวผู้อธิบายมานี้อยู่กระดานนี้เนาะอันนี้แม่นดอกจันทร์ที่2และข้อที่1เนาะว่าวิคิดหาวิธีคิดรายตามข้างตั้งของจำนวนเท่าไหร่365บวกให้472อันนี้แม่นผลออกของมันเป็นบอก็คือผลบวกของมันลองดู837อันนี้แม่นสาวผู้อธิบายขึ้นมาลักหัวหน่วยเนาะลักหัวหน่วยบวกกันลักหัวซีบวกกันและลักหัวห้อยบวกกันแต่คำตอบมันก็คือออกอยู่837อันนี้แม่นข้อที่1เนาะแล้วข้อที่2ข้อที่2ก็คือเป็นอย่างคิดหาวิธีเนาะคิดรายตามทางตั้งก็คือเท่าไหร่3,000เท่าไหร่อันนี้เนาะ3,436บวกให้2,837อันนี้แม่นสองคู่บวกกันทั้งหลักเบิ่งกันเนาะเท่ากับฟังที่สักครู่อธิบายแล้วเนาะอันนี้แม่งสักครู่บวกแต่ละหลักคือหลักหัวหน่วยบวกหลักหัวหน่วยหลักหัวซีบวกหลักหัวซีบหลักหัวห้อยบวกหลักหัวห้อยหลักหัวพันบวกหลักหัวพันและสักครู่ก็ได้บวกให้ทุกหลานเมื่อเราแกได้แจ้งแง่ให้ทุกหลานเมื่อมาคือหลักหัวหน่วยไม่ยังยังเราคือ6บวก7ก็คือตัวนี้เท่ากับ13เลยเนาะอันนี้แม่งคำตอบมันก็คือ6,263อันนี้แม่งสักครู่บวกให้ทุกหลานเมื่อเนาะเอาวันนี้มาข้อที่บทเรียนของเราก็ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เนาะให้พวกหลานจดข้อที่1และข้อที่2เนาะจดให้งามๆแล้วถ่ายรูปส่งมาให้สาวครูสำหรับเรียกบ้านแม่สาวครูจะส่งให้ตามหลักคือเก้าเนาะถ้าพวกหลานพอเข้าใจจดบทเรียนหรือว่าเรียกบ้านขอได้เนาะแม่สามารถส่งหาหรือว่าโทรหาสาวครูได้เนาะขอขอบใจ